วัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะมาแนะนำจุดท่องเที่ยวในภูมิภาคฮอกกุริกุที่สามารถเที่ยวด้วยการขับรถด้วยตนเองหากใช้กับตัวฮอกกุริกุอัสพาแล้วก็จะสามารถเดินทางไปยังโตเกียวหรือโอซาก้าได้อย่างสะดวกสบายถือเป็นเส้นทางท่องเที่ยวใหม่ที่น่าสนใจอีกเส้นทางค่ะในคลิปวิดีโอนี้จะเป็นการท่องเที่ยวจังหวัดโทยามะแบบ2วัน1คืนเมื่อถึงกันแล้วไปเช่ารถและออกเดินทางกันเลยทิวทัศน์ยิ่งใหญ่ของเทือกเขาแอปสามารถชมได้ในระหว่างขับรถเจอวิวสวยๆเมื่อไหร่ก็สามารถจอดลงไปชมได้เลยทันทีถือเป็นจุดน่าสนใจของการขับรถท่องเที่ยวอย่างหนึ่งเลยค่ะสถานที่ท่องเที่ยวแนะนำอีกแห่งของจังหวัดโทยามะทาเตยามะคุโรเบะแอปไพรูทที่มีความสูงถึง 3,000 เมตรเป็นหนึ่งในเส้นทางท่องเที่ยวบนภูเขาชั้นนำของโลกที่เชื่อมต่อกับเทือกเขาแอปทางตอนเหนือในครั้งนี้พวกเราจอดรถไว้ที่จุดจอดรถให้บริการฟรีที่สถานีทัตยามะแล้วนั่งเคเบิลคาร์ไปยังสถานีพิโจไดระใช้เวลาประมาณ7นาทีจากนั้นก็ต่อรถบัสจากทัตยามะโคเกนเพื่อขึ้นไปบนภูเขามุโรโดอีกประมาณ50นาทียิ่งรถวิ่งขึ้นไปสูงเท่าไหร่วิวธรรมชาติก็ยิ่งเพิ่มมากขึ้นจนสามารถเห็นวิวทิวทัศน์อันสวยงามได้แบบตระการตามุโรโดเป็นจุดท่องเที่ยวเริ่มต้นของเส้นทางท่องเที่ยวแอปไพรูทที่มีความสูงถึง 2,450 เมตรออกมาจากสถานีแล้วก็ออกไปเดินเล่นชมวิวกลางแจ้งกันเลยค่ะเมื่อมาถึงแล้วก่อนอื่นต้องลองดื่มน้ำแร่จากภูเขาทามาโดโนะเป็นที่ทราบกันดีว่าเป็นน้ำแร่ที่ได้มาจากสถานที่ที่สูงที่สุดในประเทศญี่ปุ่นทั้งเย็นสดชื่นและรสชาติดีมากๆค่ะที่มุโรโดมีเส้นทางเดินท่องเที่ยวชมวิวมากมายที่เริ่มต้นจากสถานีแต่ละเส้นทางปูด้วยหินอย่างดีและไม่มีทางชันทำให้เดินได้ง่ายแม้แต่มือใหม่ก็เดินได้อย่างสบายใจที่นี่เราสามารถเพลิดเพลินกับวิวทิวทัศน์ธรรมชาติอันกว้างขวางสุดลูกหูลูกตาอย่างที่ไม่เคยสัมผัสที่ไหนมาก่อนได้ทั้งวันบึงมิกุริกะคือบ่อทะเลสาบที่เกิดจากการระเบิดตรงปากป่องภูเขาไฟเมื่อประมาณ 10,000 ปีก่อนทะเลสาบสีฟ้าใสสะท้อนทิวทัศน์ของเทือกเขาแอปที่ตั้งตระหง่านเป็นพื้นหลังลงบนพื้นน้ำก่อให้เกิดวิวทิวทัศน์อันสวยงามที่ไม่มีที่ไหนเทียบได้ที่ริมบึงมิกุริกะแห่งนี้มีเก้าอี้ยาวเหมาะสำหรับนั่งพักผ่อนชมวิวจากการเดินเล่นได้อีกด้วยที่มุโรโดเราสามารถพบเจอกับพืชที่ขึ้นเฉพาะบนภูเขาสูงมากมายหลายชนิดในป่าสนแห่งนี้เป็นพื้นที่ที่นกไรโจอาศัยอยู่การมาเดินป่าพร้อมกับสอดส่องชมพืชพันธุ์ไม้หายากมากมายก็เป็นหนึ่งกิจกรรมที่น่าสนใจของมุโรโดแห่งนี้ค่ะวิวของหุบเขานรกตรงจุดชมวิวเอ็มมะก็เป็นที่นิยมเช่นกันค่ะทิวทัศน์หุบเขากับเหล่าควันไอน้ำจากหุบเขานรกนั้นสวยงามจริงๆการชื่นชมวิวทิวทัศน์อันตรการตาที่นี่ก็แล้วแต่ชื่นชอบเลยค่ะไม่ว่าจะมุมไหนก็เหมาะกับการถ่ายภาพไปลงอินสตาแกรมทั้งนั้นลองมาที่นี่แล้วชื่นชมความงามของมุโรโดในแบบของคุณดูกันนะคะร้านอาหารทาเตยามะที่ตั้งอยู่บริเวณสถานีมุโรโดนั้นมีเมนูต่างๆมากมายที่มาจากอาหารพื้นเมืองของจังหวัดโทยามะให้เลือกรับประทานเมนูที่พวกเราสั่งกันไปในวันนี้คือข้าวหน้ากุ้งทอดและข้าวหน้าเนื้อย่างไม่ว่าจะจานไหนก็อร่อยมากๆเลยค่ะหลังทานอาหารมื้อเที่ยงเสร็จแล้วก็นั่งรถบัสทาเตยามะโคเกนไปที่ทุ่งมิดากะฮารากันค่ะพรุ่งนี้ได้รับการจดทะเบียนในอนุสัญญาแรมซาอนุสัญญาว่าด้วยพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระหว่างประเทศอีกด้วยค่ะที่บึงน้ำขนาดใหญ่และทุ่งหญ้าสีเขียวนี้อุดมไปด้วยพืชพันธุ์ป่าไม้หายากบนภูเขาและในช่วงฤดูใบไม้ร่วงทิวทัศน์ของที่นี่ก็สวยงามมากๆค่ะเส้นทางแอปไพรูทนี้นอกจากช่วงฤดูใบไม้ร่วงที่เราแนะนำไปแล้วในฤดูใบไม้ผลิฤดูร้อนก็มีความสวยงามไม่แพ้กันรอทุกท่านมาเยี่ยมชมอยู่ค่ะความสวยงามตามธรรมชาติของที่นี่มีมากมายเสียจนไม่สามารถถ่ายทอดออกมาได้หมดภายในคลิปนี้ยังไงก็มาลองสัมผัสกันด้วยตาของตัวเองกันนะคะ
หลังจากเที่ยวทาเตยามะคุโรเบะแอปพายรูทกันอย่างเต็มอิ่มแล้วก็จะขับรถเข้าไปในเมืองโทยามะกันอาหารเย็นเราจะไปทานกันที่ร้านยูเมฮัจิที่จะมีซูชิอ่าวโทยามะซึ่งทำจากปลาพื้นเมืองที่จับได้ตามฤดูกาลของอ่าวโทยามะที่อ่าวโทยามะสามารถตกปลาได้หลากหลายชนิดและยังมีน้ำที่อร่อยสมกับที่จังหวัดโทยามะได้รับเลือกให้เป็น1ใน100สถานที่ที่มีแหล่งน้ำสะอาดสมบูรณ์มากที่สุดของประเทศอีกด้วยข้าวที่นำมาทำซูชิก็เป็นข้าวคุณภาพดีของจังหวัดโทยามะเช่นกันค่ะไม่ใช่มีเพียงแค่ซูชิเท่านั้นการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเชฟที่อยู่อีกฝั่งของเคาน์เตอร์ก็เป็นอรรถรสอย่างหนึ่งของการมาท่องเที่ยวที่นี่ค่ะวันนี้เราจะพักโรงแรมที่ตั้งอยู่หน้าสถานีรถไฟโทยามะที่ชื่อว่าโทยามะเอ็กเซลโฮเทลโทคิวเดินจากสถานีเข้าโรงแรมได้ทันทีแถมยังอยู่ใกล้แหล่งร้านค้าและร้านอาหารถือว่าเป็นสถานที่ที่สะดวกมากๆแห่งหนึ่งอีกทั้งห้องพักยังออกแบบมาอย่างสวยงามทำให้รู้สึกผ่อนคลายและหายเหนื่อยจากการเดินทางได้อย่างดีทีเดียวเลยค่ะมาต่อกันในวันที่2ของการท่องเที่ยวจังหวัดโทยามะก่อนอื่นเราจะไปกันที่วัดซุยริวจิซึ่งเป็นวัดที่ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นสมบัติแห่งชาติที่วัดซุยริวจิแห่งนี้เป็นวัดนิกายโซโตแห่งเดียวในประเทศที่ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นสมบัติแห่งชาติเมื่อเข้าไปในบริเวณวัดจะเจอกับทางตรงไปยังอาคารหลักแต่ละจุดภายในวัดได้รับการบำรุงรักษามาอย่างดีทำให้รู้สึกผ่อนคลายแม้เพียงมาเยือนชั่วคราวสมกับที่ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นสมบัติแห่งชาติอีกจุดที่น่าสนใจของวัดแห่งนี้คือบริเวณตรงทางเดินที่มีแสงส่องเข้ามาทำให้บรรยากาศสวยงามราวกับภาพวาดเลยค่ะไปกันต่อที่ท่าเรือประมงชินมินาโตะในช่วงกลางวันเราสามารถเข้าชมการประมูลอาหารทะเลสดซึ่งเป็นสถานที่น่าตื่นตาตื่นใจมากๆเลยค่ะสถานที่ชมการประมูลจะอยู่ที่บริเวณชั้น2ซึ่งผู้คนจะนำปูมาวางเรียงกันเพื่อเตรียมตัวสำหรับการประมูลพอการประมูลเริ่มขึ้นก็จะเห็นการแข่งขันของชาวประมงที่ดูมุ่งมั่นสุดๆถือว่าเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าตื่นเต้นมากๆค่ะหลังจากดูการประมูลอาหารทะเลสดๆจบไปก็ทำให้รู้สึกอยากกินอาหารทะเลสดๆขึ้นมามื้อเที่ยงในวันนี้จึงจะไปกันที่ตลาดปลาคิโตคิโตะที่ซึ่งมีปูสดๆที่ประมูลกันมาเมื่อครู่วางจำหน่ายอยู่ค่ะใช้กรรไกรตัดแบ่งให้พอดีคำแล้วทานกันเลยค่ะเอาละค่ะมาขับรถเข้าไปในตัวเมืองโทยามะกันที่นี่คือหมู่บ้านไอโนคุระชูรากุพิงได้ลองก้าวเท้าเข้าไปในหมู่บ้านแห่งนี้ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกแล้วก็จะรับรู้ได้ถึงความสวยงามของบรรยากาศบ้านญี่ปุ่นสมัยโบราณจนทำให้ลืมความวุ่นวายในชีวิตประจำวันปกติได้เลยเมื่อได้มาอยู่ท่ามกลางฤดูกาลทั้ง4ทำให้รู้สึกผ่อนคลายและสงบอย่างมากเลยค่ะจุดชมวิวที่สามารถมองเห็นหมู่บ้านไอโนคุระชูรากุได้ทั่วนั้นเดินขึ้นมาเพียงเล็กน้อยจากทางด้านข้างของลานจอดรถบ้านหลังคามุงจากที่เรียกว่ากาโชสคุรินั้นเป็นบ้านที่ทรงคุณค่าทางวัฒนธรรมและสามารถพบได้ในละแวกนี้ของญี่ปุ่นเท่านั้นในปัจจุบันบ้านกาโชสคุริ23หลังยังคงตั้งอยู่ที่นี่ในหมู่บ้านไอโนคุระชูรากุสิ้นสุดทริปชาวรถเที่ยวของจังหวัดโทยามะกันแล้วยังมีสถานที่ที่น่าลงแหล่อีกมากมายในจังหวัดโทยามะที่ไม่สามารถแนะนำได้หมดแต่ก็หวังว่าจะมีโอกาสได้แนะนำในครั้งต่อไปอย่าลืมมาท่องเที่ยวที่นี่และค้นพบความพิเศษของจังหวัดโทยามะในแบบของคุณเองนะคะ